คุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้ไหมเบื่อวันจันทร์ขี้เกียจตื่นเบื่อรถติดเบื่อควันพิษเบื่อออฟฟิศเบื่อหมอชิดเบื่อชีวิตยังเบื่อข้าวเที่ยงใต้ตึกเบื่อการกลับบ้านดึกเบื่อกินจะแกล้งบนรถไฟฟ้าเบื่อห้างช่วงต้นเดือนแต่อยากไปห้างช่วงปลายเดือนทำไมต้องตื่นเช้าทำไมต้องขมิบพุงทำไมต้องตะเกียกตะกายเดินทางไปเที่ยวพร้อมๆกันในทุกวันหยุดทำไมต้องเรียนพิเศษทำไมต้องเรียนให้เก่งๆทำไมต้องอยากให้เป็นเจ้าคนในคนทำไมต้องแข่งแย่งทำไมต้องแข่งขันทำไมต้องขยันเรียนทำไมต้องขยันทำงานทำไมต้องขยันทำไมต้องขยันอ่านสล็อตแมชชีนหนังสือบูชาความขี้เกียจโดยคนขี้เกียจเพื่อคนขี้เกียจวางจำหน่ายครั้งแรกที่บูธสำนักพิมพ์แซลมอน X05